ี้เหรอท่านี้เหรอนี่ท่านี้ท่านี้ท่านี้ไม่เห็นบอกไม่เห็นบอกไม่ต้องท่านี้ไม่ต้องตกใจขนาดเบิกแบบนี้แล้วไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะก็เบนซ์มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรพิธีกรจำเป็นมากๆเลยเพราะว่าในรายการ The Battle Project เนี้ยเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งคนเลือกเป็นทั้งคอมเมนเตเตอร์เป็นทุกอย่างเป็นทั้งผลิตภัณฑ์อันนี้พรีเซนเตอร์นี่ก็เป็นนะคะเดี๋ยวนี้ได้ตังยังไงคะพี่ต้องเฮ้ยอันนี้ทำด้วยใจนะครับอ่ะหรอโอเคนี่คือรายการ The Battle Project The Battle Project เป็นรายการค้นหาศิลปินที่เราจะไปสู้กับทางฝั่งลาวนะครับเป็นการแข่งขันประกวดร้องเพลงระหว่างประเทศออนไลน์ครั้งแรกของโลกเลยวันนี้ก็สนับสนุนโดยนี่นะครับยังเอเวอร์ของเรานะครับผมผลิตภัณฑ์ยังเอเวอร์นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยเพราะว่าเจ้าแม่อยู่นี่นะเจ้าของอยู่นี่เลยเอาติดต่อวันนี้ลดค่ะ 50% ก็บอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรอ่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการนี้หรือว่าจะเป็นการทั้งหมดเลยใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณชนะในรายการนี้ คุณจะได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของอย่างง่ายๆว่าง่ายๆว่าเอา YE ไปใช้1ปีเต็มๆเอาไปเลยนะครับผมพ่อกันให้มันเลยค่ะทาแขนทาตูดทาตูดด้วยเหรอทาตูดทาหน้าทาออทาไปเลยคือเราส่งให้เป็นลังเลยใช่ก็คือเอาง่ายๆให้ YE ดูแลคุณแล้วสรุปเอาไปขายได้ป่ะถ้าสมมุติมีสเตอร์เราไปขายได้ป่ะก็ติดต่อเข้ามาหาคุณเบนเองแล้วกันนะครับผมราคาดีลเลอร์รออยู่นะใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะตอนนี้คือถ้าสมมติในกรุงเทพเนี่ยคือวางทั่วแล้วขาดดิลเลอร์ตอนนี้ขาดใต้ตอนบนแล้วก็เหนือตอนบนเนี่ยใครที่ฟังอยู่หรือว่าทางลาวเนี่ยประเทศลาวที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็สมัครเข้ามาได้เลยทั้งรวมถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะพูดลาวหน่อยพูดลาวหน่อย ลาวลาวลาววันนี้เราไม่ได้มากันแค่ชาวเมโลมีนะครับวันนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆเลยเราจะประกาศผู้เข้ารอบนะฮะ3คนแรกของโปรเจกต์เราเลยหลังจากที่เราเข้ารายการมาได้อาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีคนสมัครมาเยอะเลยตอนนี้เราเลือกมา3คนแล้วแล้วเรามีแขกรับเชิญวันนี้นะครับผมมาจากเกาหลีเลยทีเดียวนะเป็นหนุ่มเกาหลีของเราคนนี้ป๊อปคาราเมลค่ะสวัสดีด้วยเดี๋ยวไม่ใช่หนุ่มเกาหลีอะไรดำปี๋ขนาดเกาหลีเหนือแล้วก็มีศิลปินจากเมโลมีเรามาอีกรอบนึงเย็นนะเย็นนะครับผมวันนี้เย็นค่ะเจ้าของบทเพลงไฮไลท์ของเรานะครับเพลงแข็งใจใช่แล้วก็น้องพิชชี่ใช่ค่ะเจ้าของเพลงแอลเร็วๆนี้เร็วๆนี้พิชชี่จะมีเร็วๆนี้เป็นศิลปินจากเมโลมีของเรานะฮะอ่ะเอางี้ดีกว่าวันนี้ทำอะไรอยู่บ้างน้องพี่นี่วันนี้อะไรตอนนี้เหรอแทนขายของก่อนขายของก่อนขายของก่อนให้10วิพอตัดออกเลยนะฮะ10วิเหรอไม่ยังเดี๋ยวบอกคุณใช้ผลิตภัณฑ์ชื่อคุณเลยเหรอเนี่ยใช่ครับผมพี่เบอร์กล่องเบอร์กล่องเบอร์กล่องคือตอนนี้ครับผมก็ขายของโดยเฉพาะนะใช่ครับไหนกล้องไหนกล้องไหนกล้องนี้ไปหมดแล้วกล้องนี้กล้องนี้นะครับผมก็ตอนนี้นะครับหลักๆก็เดี๋ยวก่อนใครที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ที่ดูผ่าน Facebook นะคะรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เบนซ์มาวันแรกอยากให้เรตติ้งแบบสิบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแชร์กันเยอะต่อก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้พักเรื่องเพลงครับผมแต่ก็แอบแวบเห็นว่าทำอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมครับตัวนี้ใช่ครับก็เป็นอาหารเสริมปอมมี่นิวบาลานซ์นะครับผมก็เป็นไฟเบอร์ดีท็อกซ์ลดน้ำหนักนะครับก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมดนะครับก็คือทำให้เป็นเหมือนระบายไขได้ดีด้วยไหมใช่ครับแล้วก็บล็อกเบิร์นไขมันด้วยครับแล้วก็ทำให้หุ่นเราดีขึ้นปอม CEO อาหารเสริมนี่ใช่ครับมีคอเซ็นเตอร์ด้วยจากเป็นศิลปินอยู่ๆมาขายได้ยังไงอ่ะจริงๆก็คือผมเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วชอบขายของมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็เลยแบบก็เลยคุยกับแฟนว่าที่เราต้องหาเอามีแฟนแล้วเหรอเอามีแล้วถามจริงๆว่ารายได้ดีไหมก็ดีครับผมแล้วก็ตัวแทนก็ขายดีด้วยครับตอนนี้รับสมัครตัวแทนเพิ่มไหมคะรับอยู่ครับผมก็ขอไม่เยอะครับก็ขอแค่คนที่ตั้งใจขายไม่เยอะขอสักจังหวัดละ3คนอะไรอย่างนี้พอแล้วตอนนี้ก็มีจังหวัดละ1คน2คนก็มีเริ่มมีนี่เลยมีเบอร์ call center ด้วยนะครับ0997นะฮะ2656264ได้เองนะครับแอดมาเลยแอดปอมมี่นิวบาลานซ์คือพี่ต้องจะบอกว่าทานดีมากเพราะว่านางเอาไปให้ทานที่บ้านนางก็หยิบมาตอนแรกก็คิดลังเลใจว่าเอ๊ะจะทานดีไหมกลัวแบบว่าเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสรุปจริงๆทานดีค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดีท็อกซ์แล้วก็ไม่ได้มีผลต่อระบบหัวใจหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าแบบตื่นตัวหรือว่าหงุดหงิดหรือว่านอนไม่หลับแทนอีกอย่างมันเป็นสำหรับคนที่ถ่ายยากหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้เป็นดีมากเลยนะเพราะมันเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายโดยตรงเลยแล้วก็ไม่ใช่ถ่ายแบบว่าท้องเสียหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ขายของมากกว่าวัยอีกเนี่ยของตัวเองอยู่ด้วยนะโอเคไม่อันนี้ต้องบอกเลยว่าของเขา
ก็คือพอโปรดักต์เริ่มออกตั้งแต่ประมาณเดือนแรกก็ส่งให้ลองเบนลองทานเนาะแล้วก็แบบเราอยากรู้ว่ารู้สึกเบนเป็นยังไงบ้างเนี่ยน้ำหนักลงหรือเปล่าแล้วก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นหรือเปล่าก็มีจ้างมาถืออยู่นะนี่ก็แบบถือแสนนึงคิดไปอ่ะตัดกลับมาชีวิตส่วนตัวมากดีกว่าวันนี้เขาบอกเลยว่าวันนี้อาจจะยังไม่รู้จากโปรเจกต์เราดีแค่ไหนเดี๋ยวน้องพิชี่กับน้องน้ำเย็นไปหลับก่อนไหมเอาหมอนไหมคืออย่างนี้โปรเจกต์ของพวกเราเนี่ยที่พวกเราทำนะครับผมก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันของ3ฝ่ายก็มีชั้น8ของเราเองนะครับรับนักเสือการถ่ายทอดสดแล้วมี YE แล้วก็มีเมโลมีนั่นเองเมโลมีถ่ายละลาวเราอ่ะพี่อยากมีไอเดียกับเบนซ์ว่าจะทำศิลปิน2ฝั่งโขงเลยทีเดียวนะจะเอาคนไทยไปประกวดร้องเพลงแข่งกับฝั่งลาวนั่นเองเพื่อเชื่อมอะไรให้มิตรภาพระหว่างประเทศเราทานที่มีต่อกันแน่นๆเลยเดียวจริงๆแล้วความสัมพันธ์ก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้แน่นแฟนมากขึ้นยังไงก็ประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นคนที่แบบว่าเป็น2ประเทศที่ฟังภาษากันได้ง่ายสุดมากง่ายกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆแล้วแบบทั้งฝั่งลาวทั้งฝั่งไทยแบบอาจจะมีโปรเจกต์ฟิชเชอร์ลิงกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตใช่ไหมก็เลยวันนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้พี่ได้ผู้สมัครมาเยอะแล้วจะปรึกษาน้องป๋อมหน่อยว่าคนที่พี่เลือกกับคนที่เบนเลือกเนี่ยคนไหนเจ๋งกว่ากันได้เลยผมขอพูดตรงๆนะถ้าผมแบบชอบคนไหนผมก็บอกชอบเลยนะได้เดี๋ยวพี่โอนเงินให้นะตามไม่มียัดใต้โต๊ะไม่มียัดเอางี้ดีกว่าคือตอนนี้มันเป็นการแข่งขันแบบออนไลน์นะครับผมก็ผู้สมัครก็หรือทีมงานเปิดวนก็ได้นะสำหรับผู้สมัครที่เคยสมัครมาจะให้ดูน้องป๋อมดูรูปแบบนิดนึงนะพี่อยากให้เราสังเกตความง่ายของยุคสมัยนี้ในการอยากจะเป็นศิลปินแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าพร้อมก็เปิดคลิปอะไรก็ได้นะครับผมมาไว้เลยผมอยากจะบอกว่าสมัยเราอ่ะบอกเรามาคุยกันก่อนการจะเป็นศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าการฝ่าฟันอุปสรรคเนี่ยเป็นยังไงบ้างยากมากยากมากตั้งแต่ไหนเราจริงๆทางเดินชีวิตในการทำศิลปินผมเริ่มประกวดนะครับเริ่มประกวดดนตรีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยสมัยอายุ18 19เริ่มประกวดดัชชี่บอยโอ้โหเริ่มประกวดดัชชี่บอยปี2007คุณนี่รู้อายุเลยนะเดี๋ยวผมได้ที่1ของภาคใต้คนประกวดกี่คน3คนใช่ผมได้ที่1อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มประกวดแบบประกวดร้องเพลงตามโรงเรียนตอนสมัยมัธยมแล้วก็เลยเหมือนกับเรามีความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราต้องบอกว่าเป็นศิลปินให้ได้ณตอนนั้นครับแต่มันทุกอย่างมันก็ไม่เป็นใจด้วยเวลาจังหวะโอกาสหลายๆอย่างตอนนั้นเรียนอยู่ด้วยหรือเปล่าเรียนอยู่ด้วยครับผมก็ช่วงนั้นก็ประกวดพนัสนิกของคอนเทสต์ใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากนะเพราะว่าเขาตอนนี้อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเองด้วยแล้วก็ทำอาหารเสริมด้วยลองมีซิงเกิลใหม่หรือยังคะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ตอนนี้เพลงเสร็จแล้วครับเราจะมาอยู่เมโลมีเมื่อไหร่เอางี้ดีกว่าแคมให้หน่อยดีกว่าสักท่อนนึงเพลงใหม่หรือเพลงเก่าให้แฟนๆคิดถึงก็ได้จริงๆเดี๋ยวเพลงเก่ากันแล้วกันเนาะมีเพลงเก่าก็มีทารุณเคลียร์ไม่จบนะครับจบก็ดังมากครับผมเธออยู่ในการพูดถึงฉันว่าไงเพลงวนนะครับเป็นชอบเพลงนี้เธออยู่ในการพูดถึงฉันว่าไงพอมากให้ลองสักท่อนนึงสักหน่อยให้แฟนๆทำเพลงเลยได้ป่ะถือไมค์เลยเพลงนี้ก็เหมือนกับแฟนของเราครับเขาไปมีคนอื่นนะครับแล้วก็แบบว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนที่มึงอยู่ด้วยกันอ่ะมึงพูดถึงกูว่าไงวะมันเจ็บนะครับรู้สึกกับผมรู้สึกอินเทอร์เทนนี้มากนี่ไงเหมือนของพีทเลยที่เวลาอะไรนะพี่ซีไม่ได้อยู่พูดชื่อเหรอพีทอ่ะพี่ไม่ได้อยู่พูดถึงพีทว่ายังไงต้องไปฟังลองฟังได้ไหมคะได้ครับตอนที่เธอและเขาอยู่ด้วยกันเธอจะพูดถึงฉันกันว่าไงฉันมาจีบงั้นใช่ไหมแล้วทำน่ารำคาญหรือบอกเป็นแฟนกันไม่ถึงปีแต่ตอนนี้กำลังจะเลิกกันแล้วคงจบด้วยคำนั้นคำว่าไม่ต้องสนใจมันฉันรักเธอโอ้โหพร้อมทิ้งเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะก็ติดตามกันได้นะครับผลงานก็กำลังจะออกด้วยนะฮะใช่ครับเร็วๆทีมงานบอกว่าเดี๋ยวให้เบนตอบไลน์เดี๋ยวส่งไลน์ลงส่งเครื่องมาได้ไหมคะเดี๋ยวจะได้คุยกับผู้ชมทางบ้านด้วยใครเข้ามาเปิดชมตรงนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยทีมงานแจ้งว่ามีคนเนี่ยอยู่ในไลฟ์แล้วปั่นดีมากเลยข้างในตอนนี้นี่เดี๋ยวเราไปกันเร็วหน่อยดีกว่าขอคลิปเลยนะฮะขอคลิปเลยผมจะมาอวดน้องป๋อมคาราเมลหน่อยนะฮะมีคลิปแรกไหมครับคลิปที่1 นะฮะคนนี้มาจากผมเลยผมมาเสนอเลือกไว้แล้วประเทศไทยหรือประเทศไทยครับผมประเทศไทยลองฟังดูขอเสียงด้วยครับผม
มีแต่ดื้อฉันและน้ำตาจะต้องทำยังไงให้เธอคืนกลับมาหาตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าลือเกินกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาหาฉันที่ดีไหมคนดีหากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกติดต่อไว้แล้วคนนี้ก็เป็นคนแรกนะฮะของรายการ The Battle Project เราที่ผมเลือกเข้ารอบไปแล้วนะครับผมจะเอามาสู้กับเบนซ์หน่อยบอกเลยว่าพี่มองไว้แล้วว่าเบนซ์มีไอเดียกับน้องคนนี้ยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับน้องคนนี้บ้างคือฟังเสียงรับตาแล้วรู้สึกชอบเลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมีใครทิ้งเธอหรอเดี๋ยวฉันไปดามให้ไหมโอ้โหแรงเอออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบว่าสามีดูอยู่ไหมเนี่ยหรอไม่มีใครอะอะไรที่สามีเหรอรูปหนึ่งแล้วนะนายไม่มีเด็กที่บ้านคงวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นระวังสามีงอนไม่ทำกันบ้านก็นี่เป็นคนแรกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต่อสายสดไปสู่น้องเอิร์ธด้วยนะฮะไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทีมงานแจ้งได้เลยนะครับก็ยิงสดไปเลยเราจะพูดคุยกับน้องเอิร์ธหน่อยเป็นคนแรกนะฮะน้องเอิร์ธใช่ไหมใช่ครับที่น้องเอิร์ธนะฮะระหว่างนี้มีคนไลฟ์บอกว่าพี่ก้าวสู้ๆนะพี่ป๋อมคาราเมลเอาใจผมไปเลย FC ขอบคุณครับพี่ก้าวสู้ๆพี่ก้าวไม่ได้มาแข่งวิ่งเปรี้ยวนะลูกเหมือนพี่ต้องคาราเมลเลยเอามารวมกันเลยได้ไหมเนี่ยโอเคพี่เบนร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้โหมีคอมเมนต์เยอะมากถ้าติดต่อไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใครดูอยู่ตอนนี้ถ้าดูผ่านเฟซบุ๊กหรือว่าดูผ่านไลฟ์ทางมือถือเนี่ยฝากกดแชร์ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับเขามาทักทายได้เพราะว่าเดี๋ยวเบนอ่านอยู่เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันไปคร่าวๆก่อนอย่างที่เห็นนะป๋องช่องทางมันง่ายมากเลยครับคือคุณไม่ต้องมีโปรดักชันอะไรที่จะส่งมานะฮะสมัยนี้คือส่งผ่านโทรศัพท์คุณสามารถร้องไม่ต้องมีกีตาร์ก็ได้ครับผมก็อยากจะให้ป๋อมมาช่วยเชิญดูหน่อยว่ามันแตกต่างจากยุคเราขนาดนี้ใช่ครับคุณยังจะมัวนอนทับโอกาสอยู่เหรอครับส่งมาเยอะๆนะฮะส่งมาเยอะๆแค่จริงๆความสามารถไม่ต้องเยอะก็ได้แต่ว่าใช้ความแบบว่ากล้าที่จะนำเสนอตัวเองใช่ครับเราสมัยเราดูซ้อมต้องอะไรกันเยอะแยะดูอย่างน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นก็ไม่ได้เข้ามาไงมาแล้วเดี๋ยวก่อนมาแล้วรับสายแล้วนะฮะหนุ่มหล่อของเรากำลังจะพูดถึงนี้อดเลยนะเนี่ยน้ำเย็นตอนที่มาเป็นศิลปินนี่คือส่งเนโมผ่านเรือนจำออกมาใช่ไหมผ่านเรือนจำผมไม่เจอแถวสนามหลวงตอนนี้ขายข่าวรับอยู่นะฮะในเอ็มบีเขามาขายข่าวรับวางสลาลงนะยืนอยู่มาแล้วนะฮะสายมาแล้วน้องเอิร์ธนะครับอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมาจากสลาเฮโยมาจากเกาหลีเกาหลีหรือเปล่าสวัสดีค่ะเอิร์ธสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้องนะครับครับผมเราเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนจังหวัดไหนครับเป็นคนครับอะไรนะเป็นคนบุญเป็นคนบุญอะไรสักอย่างเสียงขาดคนกรุงเทพครับผมกรุงเทพแล้วก่อนถามนิดนึงมีใครอยากสัมภาษณ์อะไรน้องบอกได้เลยนะขอถามก่อนว่าคิดยังไงส่งคลิปเข้ามาเดี๋ยวทำเสียงแบบนั้นสิ เอางี้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้เป็นเพลงในตำนานอะไรเพลงนี้นะครับกลับมาได้หรือเปล่าของ Today Go Kiss นะทำไมถึงเลือกเพลงนี้น้องก็มันลึกก็เรากำลังนึกถึงแฟนเก่าเก่าดีมันครับเห็นป่ะคือเป็นวิจารณ์ไปป่ะล่ะคือเป็นรู้สึกว่าเขาแบบว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้โดนทิ้งหรอหรือยังไงเห็นป่ะผมว่าจริงๆเขาต้องมีเบื้องหลังเขาตั้งใจร้องให้แฟนหรือเปล่าอยากให้แฟนกลับมาหรือเปล่าใช่ไหมเออใช่เอาที่ถามตรงๆก่อนว่าเป็นชายแท้หรือเปล่าอะไรครับเป็นชายแท้หรือเปล่าครับอ๋อแท้ครับผมได้หมดได้หมดอ๋อนึกว่าใส่ลุงนะครับผมผู้ชายสมัยนี้ดูผ่อนเผยไม่ได้ดูยากครับดูอย่างพี่ต้องสิดูอย่างพี่ต้องเนี่ยพี่ต้องดูเหมือนใช่แต่ไม่ใช่อะไรที่ดูใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ดูน้ำเย็นสิเห็นไหมเห็นนิ้วก้อยกันดิ่งเลยนะเอิร์ธพี่จะบอกว่ายินดีด้วยเอิร์ธเข้ารอบนะครับเป็นคนแรกของโปรเจกต์The Pattern Project นะฮะมาอยู่ทีมไทยเราเป็นคนแรกเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะรู้สึกไงบ้างอ่ะอ๋อโอ้ขอบคุณมากครับดีดีด้วยนะครับเอางี้ดีกว่าร้องสดสักท่อนนึงไหมสักท่อนนึงโชว์พี่ๆเขาหน่อยอยากรู้ว่าเรามีการร้องสดยังไงให้พี่เบนฟังหน่อยอ๋อ
อเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงชาตินะครับมีไหมได้สักเพลงไหมได้เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้ก็เพราะฉันดูเธอไม่ออกเก็บพบเหตุใจที่เธอเป็นฉันมาเช้าแล้วแบบเราแต่เป็นควันฉันนั้นฉันไม่มั่นใจฉันต้องฉันตัวและเพียงอันตอนตัวตัวติดฉันนั้นค่ะคือจะบอกว่าเขาจำเนื้อเพลงไม่ได้อ่ะเงียบเลยอ่ะเขาจำเนื้อเพลงไม่ได้ยังที่บอกเลยว่าพิชชี่น้ำเดินนะครับตอนนี้น้ำเดินแล้วเรียบร้อยนะครับผมทีมงานเตรียมรถพยาบาลด้วยแบบว่าเป็นหนุ่มที่แบบว่าพี่ต้องเลือกคนนี้นี่แบบว่าชนะเลยชนะเลยจริงๆผมว่าน้องคนนี้เอกลักษณ์เขาคืออะไรรู้ไหมคือเสียงที่เป็นเสียงของตัวเองอ่ะเออใช่เขาเลยที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนเสียงของศิลปินของที่เขาร้องแล้วอย่างเอิร์ธใช่ไหมคะเอิร์ธมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้ทาง Channel 8 Thailand บ้างว่าฝากกดไลค์ที่ไหนแล้วก็เข้ามาสมัครที่ไหนแล้วก็มาแข่งกับผมได้นะมาแบทเทิลกับผมได้เลยอะไรอย่างนี้เชิญชวนเลยค่ะครับผมก็สนใจนะครับก็ล็อกเข้ามาสมัครได้นะครับผมตามลิงก์เลยครับ ยังไม่คุ้นกับการขายของนะฮะไม่เป็นไรเอิร์ธงั้นเดี๋ยวสวัสดีก่อนแล้วกันเนอะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์อีกทีนึงนะครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับคือยังตื่นเต้นอยู่ไงไม่เป็นไรตื่นเต้นอยู่เขายังงงๆว่าเอ้ากูได้เหรออะไรกูเข้าที่1เลยเหรอเข้าคนแรกเหรออ่ะคราวนี้ไปดูคนที่2ของเบนซ์นี่ได้เลยอ่ะทีมงานเปิดคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคนที่2กับ3นะฮะรู้สึกเป็นคลิปที่2เดี๋ยวให้พิชชี่กับน้ำเย็นช่วยตัดสินดีกว่าสองคนนี้ดูว่าพี่กับของพี่เบนซ์อ่ะคนไหนเจ๋งกว่ากันเป็นคนปลอบโยนเอาใจยามเธอมีทุกข์ยังไงพอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งกันไปเจ็บนี้นานยาวนานขอพอไม่ขอรอเธอคืนมาครั้งเดียวก็เกินจะพอเกิดท้อเกินจะรักใครเธอมีใจที่ฉันยอมรับคนเดียวเธอเป็นใครที่ฉันยอมรับคนเดียวแต่คือถ้าพูดถึงเรื่องหน้าตาเนี่ยเสร็จเอิร์ธนะฮะเสร็จคลิปพี่แน่นอนนะฮะก็ต้องดูไปแล้วล่ะไม่จริงนะคือเอางี้ดีกว่าต่อสายสดเลยดีกว่าไปเจอตัวจริงเขาเลยดีกว่านะฮะทีมงานต่อได้เลยนะฮะระหว่างนี้นะครับคุยกับคนที่ชื่อน้องอะไรจ๊ะน้องโอมค่ะโอมลองมาติดต่อดูนะครับอยากเห็นว่ามันเดี๋ยวคลิปนี้จะให้พี่ชี่กับพี่ชี่ลองดูดิว่าเป็นไงว่าคิดเหมือนที่เบนคิดหรือเปล่าบีหนึ่งเป็นไงตอนที่สองแต่ผมจะบอกว่านี่แหละที่จะให้น้องป๋อมดูนะฮะว่า okay. มาแล้วนะกำลังต่อสายมาแล้วนะมาแล้วนะโอเคขอมาเลยนะครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเห็นป่ะหล่อป่ะล่ะใช้ได้ใ
สวัสดีพี่แอดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนกันเลยเฮ้ยคุณเป็นแฝดกับน้ำเย็นหรือเปล่านะฮะครับผมก็ต้องบอกว่าแบบดีใจนะคะที่ได้รู้จักแล้วก็บอกว่าเสียงเนี่ยประทับใจเบนมากๆขอบคุณครับโอ้เสียงพูดยังหล่อเลยนะเห็นป่ะตื่นเต้นตื่นเต้นพี่เราไปเข้าจังหวัดไหนเอ่ยเราอยู่ที่ไหนอ่ะเราอยู่ที่ไหนตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผมอยู่ฉะเชิงเทราแต่ว่าผมอยู่อีสานครับอยู่บึงกาฬครับผมเห็นไหมสมัครมาได้ทุกมุมของประเทศไทยครับผมแล้วก็วิธีการสมัครแล้วก็เรานี่คือเราก็เล่นดนตรีกลางคืนแล้วก็อัดคลิปไว้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็รู้ข่าวว่าผมก็อัดคลิปไปเลยง่ายๆนะครับผมช่องทางการสมัครของเราคือจะบอกว่าน้องคนเวลาวิธีสมัครเนี่ยง่ายมากแล้วก็อยากจะบอกมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะตอนนี้อยากจะบอกข่าวว่าเข้ารอบแล้วนะคะเข้ารอบแล้วขอบคุณครับโอเคยินดีที่ร่วมงานนะครับเดี๋ยวเราติดต่อกับไปทีนึงเนาะใช่ยินดีด้วยแล้วเรามาเจอกันก็สามารถกดไลค์รูปภาพให้แบบว่าลัวได้เลยนะเรียกเพื่อนมากดไลค์ให้ลัวได้เลยมีอะไรจะพูดกับฝาแฝดพี่น้องที่หายไปนานไหมฮะเล่นอยู่ร้านครับผมโอ้โหไม่ทำเหมือนจะไปตีดักตีเขาเลยนะเพื่อแวะจะมาจริงไหมครับเนี่ยแวะไปฟังโอเคยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวขอบคุณครับอีกทีหนึ่งหลังไมค์โอเคครับสวัสดีครับไปงานรู้สึกไงคนนี้คนนี้ผมว่าเสียงเนื้อเสียงเขาสูงแล้วก็แต่เสียงครับหวานมากเสียงเขามีการแผ่วการใช่คือที่เป็นเรื่องอะเป็นมองอย่างนี้ค่ะคือเป็นมองว่าเขาว่ามีเอกลักษณ์เสียงสูงที่ไม่เหมือนใครแล้วมันยังเป็นที่ต้องการในวงการแล้วไม่เห็นว่าไงคนนี้ผู้ชายด้วยกันไม่ชอบวิจารณ์ไม่เอาคนนี้ผมไม่กลัวมาแย่งซีนเหมือนกันไปใช่ไหมเข้ามาเดี๋ยวผมดับก็ดีถึงพร้อมมากครับเป็นภาพฟังแบบว่าอย่างที่พี่เบนบอกถ้ามีเหล้ากินนี่เคลิ้มแบบเคลิ้มไปเลยเพราะมากครับแล้วไงเราผู้ชายคนนี้โอ้โหถ้าฝนตกนี่อยู่ฟังได้ตลอดเวลาเลยคนแรกคนที่สองชอบคนไหนให้ต้องเลือกหนักใจอย่าไม่ต้องพูดไปเลยดีกว่าหนักมากเลยใช่ไหมเลือกยากจริงไม่ได้ต้องเลือกคนเดียวแบ่งเวลาให้ได้ชีวิตจริงพูดในรายการชีวิตจริงพูดอีกแล้วอันนี้เลือกมาทำอะไรครับเนี่ยค่ะมีแบ่งเวลาให้ด้วยคนสุดท้ายดีกว่าคนสุดท้ายเป็นคนที่พี่กับพี่เบนช่วยกันเลือกนะฮะชื่อน้องฟิตนั่นเองนะครับเปิดคลิปได้เลยนะครับน้องฟิตมาแล้วก็เปิดคลิปดูก่อนคลิปที่4นะฮะจะล้มมันเหนื่อยมันล้าเหมือนเธอขอใจเดินมาจนท้อไม่เจอต้นไม้ตายทางที่ฝันเจ็บหลับดีไหมจะเดินต่อไปยากเย็นขนาดนั้นยังถามใจตลอดชีวิตคิดไม่ว่ามันจะทุกข์หรือเปลี่ยนฉันเองที่ลองทางชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันล้มลุกคลานเท่าไรยังจะไปจนที่คงนี่ก็เป็นน้องฟิตนั่นเองนะฮะที่พี่กับพี่เบนซ์เลือกด้วยกันนะเข้ามาเรารู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกถึงอารมณ์ในการร้องทั้งคู่เลยมือกีตาร์เหมือนเขาลอยอ่ะเหมือนเขาดูดอะไรมาหรือเปล่าพี่ต้องการน้ำเย็นแล้วเหมือนเขาเพิ่งเติมมาแล้วก็มาอัดคลิปรู้สึกแบบเขาอยู่ในภวังค์มากเลยผมรู้สึกถึงอารมณ์แล้วก็ไดนามิกถ้าอันนี้เต็มอันนี้ขาดแล้วนะฮะโทรเลยแล้วกันนะครับผมน้องฟิตนะฮะมาแล้วน้องฟิตเอาโหมาจากกวางตุ้งใช่ไหมเป็นทรงผมนี่เป็นแมนจูมาเลยนะครับตอนนี้น้องฟิตสวัสดีค่ะเฮ้ยโอ้โหสวัสดีครับต้มหูด้วยสวัสดีครับเราเอ็นพูดกับใครก่อนดีนะน้องเบนซ์คุยกับน้องสวัสดีค่ะนี่พี่เบนซ์นะคะ
สวัสดีครับก็เขินอยู่วันนี้จะบอกว่าได้เข้ารอบแล้วนะคะฟิตขอบคุณครับขอบคุณนะเราเข้ารอบแล้วเหรอก็ได้ดูคลิปนะคะเรารู้จักรายการ The Battle Project จากที่ไหนคะจาก Facebook ครับเห็นมีเพื่อนๆหลายคนแชร์ครับใช่แล้วเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่จังหวัดอะไรเอ่ยตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนพื้นเพจังหวัดนราธิวาสครับอ๋อเป็นคนใต้ไม่ใช่คนใต้อ่ะคนใต้ครับคนไหนแหล่งใต้หน่อยสิแล่งกันของพิชิยังฮะแล่งกันเหรอมานี่เรานี่เราไม่ทราบได้แล่งกันทีผมไม่ได้เกินคนกันเดียวกันนะคะโอเคงั้นขอสั้นๆได้ไหมร้องสดให้พี่ฟังสักหน่อยนึงก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้ยินดีด้วยที่เข้ารอบร้องสดให้พี่ฟังสักท่อนได้ครับให้พี่ป๋อมคาราเมลฟังหน่อยเอาเลยเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอจะมองมาที่ฉันหรือเปล่าที่เราเป็นอยู่นั้นคือรักไงล่ะคนนี้ดีใช้ได้พี่ร้องนี่คืออยากจะบอกอะไรหรือเปล่าอยากจะบอกว่าที่น้องมีสามีหรือยังร้องดี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 ไม่คือจะบอกว่าเขาร้องดีกว่าในคลิปอีกนะใช่ร้องดีกว่าในคลิปร้องดีมากครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะการส่งคลิปที่ง่ายนะครับคุณไม่ต้องมีเซตอะไรคุณอยู่ที่ไหนคุณร้องส่งมาเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจอกันจับเป็นไงครับตอบไลฟ์ด้วยได้ค่ะมีคำถามไม่ต้องเล่นกีตาร์เป็นหรือไม่ต้องเล่นคีย์บอร์ดหรืออะไรก็ร้องสดๆก็ได้นะโชว์มาเลยพี่เบนระดับนี้แล้วพี่เบนเขาดูปั๊บเดียวเขารู้แล้วว่าจะเอาน้องคนไหนทำอะไรบ้างเอาไปนี่ให้หมดเลยมันเป็นนักร้องให้หมดเลยแต่ไม่ได้เราได้แค่คนเดียวการรับชมของเราอีกทีนึงด้านล่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Battle Project หรือว่าชั้น8มาสมัครด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะสมัครนะหรือว่าไปที่ชั้น8 Thailand Melomi ก็ได้ใช่แล้วค่ะก็ตอนนี้ใครที่กำลังดูรายการอยู่นะคะก็ว่าง่ายๆว่าถ้าคุณรักการร้องเพลงแล้วใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องนะคะโดยไม่จำกัดอายุนะคะจะอายุเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าจะเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนก็ได้เราสามารถส่งคลิปวิดีโอโดยผ่านมือถือนะคะอัดคลิปแค่ความยาวไม่เกิน1นาทีเนี่ยส่งมาให้เราถ้าเราได้คัดเลือกคุณคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักร้องได้แล้วผู้ชนะบอกไว้เลยว่ายังเอเวอร์ดูแลทั้งปีนะครับนี่ค่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับเป็นศิลปินดารานักแสดงในสังกัดของชนะแปะเราด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เป็นศิลปินของเมโลมีใช่แล้วแล้วตัวยังเอเวอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปีนี้ได้น้องไข่มุกพริกไทยมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยแล้วรวมถึงว่าตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เพราะว่าไม่ได้แค่ครีมใช้หน้าขาวนั้นเนี่ยนักใส่ยังมีครีมกันแดดและมีสบู่ด้วยนะคะเรียกว่าง่ายๆว่าดูผลิตภัณฑ์ผิวครบวงจรเลยทีเดียวถูกต้องเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามในไลฟ์กันบ้างดีกว่านะฮะไหนมีรู้สึกจะมีเยอะเลยตอนนี้มีไหมคะเขาที่รู้นี่คือกำลังเยอะเลยนะอันนี้ลองดูซิมีคำถามอะไรบ้างน้องเบนอัชดำพี่เบนพี่ต้องพี่ต่อรีเควสอีอีอีแปลว่าอะไรอะรีเควสรีเควสอะไรอีอีอีรีเควสอีอีอีอะไรนะไม่เข้าใจอ๋อบอกว่าเสียงดีมากอะคนนี้คนไหนคะพี่เบนหรอแล้วบอกอะไรนะแจ๋วมากเก่งมากนะครับน่าจะทุกคนแหละบอกไว้เลยว่ากติกาของเราหลังจากนี้จะไม่ใช่การคัดเลือกจากพวกเราแล้วนะได้เลยรอบท้ายก็ว่าง่ายว่าสามารถติดตามรายการได้เลยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะจะเป็นใครจะเป็นคุณจะเป็นใครมาที่ไหนหรือว่าจะส่งกำลังใจให้เพื่อนก็สามารถมากดไลค์ที่เพจแล้วก็มาช่วยเชียร์กำลังใจให้เพื่อนได้เพราะว่าไฟนอลแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินกันแค่นี้เราจะวัดจากคลิปวิดีโอที่มียอดกดไลค์สูงสุดด้วยค่ะใช่ประชาชนตัดสินนะพวกเราไม่ได้ตัดสินเป็นพลังมวลชนแล้วก็ขอบอกเลยว่าถ้าเราได้ไปแข่งนะครับผมก็คือเราจะต้องไปที่ลาวด้วยนะได้เดินทางไปไม่ว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตไปปะไปปะไปปะไปครับไปครับไปปะเดี๋ยวเอาไปเป็นเกสไปครับเอาไปเป็นเกสไปที่ไหนมาเวียงจันทร์เคยไปไม่ไม่เดี๋ยวชวนไปเป็นเกสได้เวียงจันทร์คอนเสิร์ตบ่อยอยู่แล้วครับชอบผ่านเขาก็คนลาวอยู่แล้วเนี่ยว่าภาษาลาวสิอย่างนี้ก็ต้องเอาของไปขายไม่เป็นไม่เป็นสบายสบายดีสบายดีพี่น้องชาวลาวอะไรอย่างนี้ที่กำลังดูอยู่ขณะนี้นะคะก็อย่าลืมช่วงเวลานะครับก็เป็นช่วงเวลาของเรา 5:30 ถึงเวลา 6:40 นะใช่แล้วพบกับพวกเราได้ทุกวันนะคะก็เป็นพี่ต้องตาจะลึกจะลึกจึ๊กๆนะคะก็เป็นหนุ่ม CEO อีกคนนึงนะคะของค่ายเมโลมีเป็นหนุ่มหล่อไฟแรงเลยก็เป็นอะไรนะยังไม่มีลูกใช่ไหมยังครับผมยังโสดยังไม่มีสามีด้วยนะครับผมเอางี้เดี๋ยวเรามาคุยดีกว่าว่าน้องน้ำเย็นเห็นแล้วนะความง่ายของยุคสมัยนี้ยุคเขาเรียกยุค IT ใช่ไหม
ไหมใช่เวลาเขาจะประกวดร้องเพลงหรืออยากจะเป็นศิลปินสมัยนี้มันมีความง่ายมีช่องทางในการติดต่อง่ายไปหมดเลยไม่เหมือนสมัยก่อนเราเนี่ยตอนเด็กๆเราเริ่มมายังไงตอนเด็กอ่ะเราเริ่มไงเรารู้ตัวว่าเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับมีคนถามมาบอกว่าประกาศผลวันไหนอีกคะพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะประกาศเพิ่มเติมว่าง่ายว่าทั้งเดือนนี้นะคะคุณสามารถส่งคลิปมานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยหรืออยู่ที่ลาวส่งคลิปมาในรายการ The Battle Project ได้เลยหรือว่าจะเป็น www.facebook.com/thebattleproject ค่ะก็สามารถส่งเข้ามาเลยหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ของเพจของ Melomi ก็ได้ถูกต้องถามต่อตัดยังไงเมื่อก่อนเราเอาง่ายเราฝ่าฟันอะไรมาบ้างเราเหนื่อยยากกับวงการเพลงหรือว่ามาถึงเกิดบอลจะดีเลยหรือเปล่าของผมก็ต้องมีการฝึกตัวเองก่อนที่จะหาประสบการณ์อย่างอื่นเข้ามาเราไปบุกน้ำลุยไฟที่ไหนมาบ้างเช่นทำเดโมไปเสนอค่ายโดนปฏิเสธไหมมีหรือว่าทำวงแล้วก็ทะเลาะกันล้มเลิกเคยทำเพลงส่งแบบค่ายตัวจีใช่แล้วเขาก็คือเงียบไปเขาบอกเสียงดีนะแต่ไม่ค่ายตัวจีเขาเป็นคนยื่นมาเองว่าอยากได้วงผมอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเราได้ปะก็คือเราก็ทำเพลงส่งเขาเราส่งเขาไปอ่ะแล้วเราส่งให้เขาไปแล้วเขาก็เงียบเป็นเดือนว่าเขาจะตอบกลับมาทีนึงเงี้ยเราก็ส่งอีกก็เป็นเดือนอีกกว่าจะตอบกลับมาใช่ไหมครับคือว่าง่ายว่าปกติเราค่ายใหญ่เนี่ยจะมีขบวนการที่ซับซ้อนใช่ไหมซับซ้อนเขาจะกว่าจะผ่านบอร์ดกว่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างเป็นขั้นตอนหมดแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาทำให้ฝันของทุกคนเป็นจริงเราจะมาสานฝันโดยวิธีการรวดเร็วมากไม่แน่เดือนหน้าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ได้ออกเพลงถูกต้องมาดูว่าพี่เบนซ์จะปั้นคนคนนี้ที่ชนะเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้แหละจากที่เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองผมเชื่อว่าทุกคนอ่ะจริงๆมีความเป็นศิลปินในตัวนะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองแค่ไหนแล้วก็กล้าแสดงออกมาแค่ไหนนั่นเองใช่แล้วของพี่จี้อ่ะพี่จี้เป็นไงบ้างลำบากแค่ไหนมาลูกโอ้ประกวดอะไรมาบ้างประกวดเป็นแต่ก่อนก็คือจะประกวดเป็นนักร้องเป็นสไตล์ลูกทุ่งลองประกวดค่ะก็ได้ที่1ที่2ที่3แล้วแต่นะคะแข่ง4คนค่ะอ๋อใช่ แล้วไงต่อแล้วก็คือเหมือนเวลาเราเขาบอกว่าเวลาเราได้ที่1ที่2มาเงี้ยเราก็บางทีเราก็ได้เงินใช่ป่ะคะบางทีเราก็ได้รางวัลแล้วก็บางครั้งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความหวังใช่มั้ยแล้วก็มีใจหวังเยอะแต่ว่าก็อาจจะเนร้องแบบลูกทุ่งสักท่อนนึงสิเพราะเร็วๆนี้เขาจะมีซิงเกิลชื่อว่า L แล้วนะคะ L คืออะไรรู้ป่ะอยากรู้ป่ะอ่ะเฉลยเออเฉลยหน่อย L ก็คือ L หนุ่ม L สาวคนที่เราอยากได้ไป L หนุ่มแล้วป่ะไม่อยากอ่ะเราไปหาผู้ชายแล้วป่ะอย่างเงี้ยนักสักเพลงสักท่อนสักท่อนเอาเพลงตัวเองเลยใช่ไหมแล้วแต่หรือเพลงอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแต่เต้นก็ได้เต้นไม่ได้ค่ะวันนี้ต้องรอติดตามก่อนโอเคจะให้เต้นอ่ะเดี๋ยวก็แบบว่าไม่มีคนติดตามถูกปะใช่อันในสักท่อนเลยเพลงเองนะคะได้ค่ะรอรอรอเธอพ่อคุณอยากจะเคี้ยวอยากจะขอนี่และพ่อของลูกฉันคนนี้เลยเหรอเลือกแล้วเหรอเนี่ย คิดดีๆก่อนนะเจ้าคนนี้เป็นพ่อของลูกเนี่ย โอเคก็เดี๋ยวติดตามตัวเต็มดีกว่านะเพลงก็เริ่มจะรู้สึกว่าเร็วๆนี้ก็จะเข้าไปในตัวนี้ออกแล้วค่ะน้ำเย็นหลักน้ำเย็นสักเพลงนึงอะเพลงโปรโมทเพลงตัวเองหน่อยนิดนึงเพลงตัวเองใช่ไหมเอาซิงเกิลสองไหมใช่ไหมซิงเกิลสองจะออกแล้วเหรอเนี่ยซิงเกิลแรกยังวิ่งอยู่เลยนะนี่พูดอยากคอยคือน้ำเย็นนี่เพลงแข็งใจนี่ยอดนี่เยอะสุดในเมโลมีใช่ครับเพราะว่าเป็นยอดที่แบบว่า3ล้านนี่แบบว่าหุยแบบเอาง่ายเลยถ้าทีมงานเปิดใครอะอะไรยังไงลองเปิดแข็งใจนะครับเป็นภาพไลลิกนะครับลองเปิดดูนะถ้าทีมงานใช่คือจะบอกว่าตอนเปิดไลลิกไปเนี่ยปล่อยน้ำเย็นไปครั้งแรกเนี่ยผมก็วัดใจเหมือนกันนะปล่อยแบบไม่มีหน้านะครับตอนนั้นขึ้นมา3ล้าน 2-3 ล้านวิวเลยแต่พอปล่อย MV เห็นหน้าน้ำเย็นเท่านั้นแหละไม่มียอดเลยทีเดียวนะครับนึกว่า 6-7 ล้านตกหวบเลยตกหวบเลยค่ะไอ้นี่เหรอร้องเพลงเนี้ยไม่แต่เขาแฟนคลับเยอะนะครับคือเขาชอบในผมว่าแบบการแบบเป็นผมนี่แหละใครที่อยากเป็นแฟนคลับน้ำเย็นแอด Facebook หรือว่า IG ได้ที่ไหนโปรโมทก็ Facebookขอเป็นเพจละกันนะครับทางผมเขียนเพจชื่อผมว่าอะไรวะนั่นเลยเป็นเฟซละกันเป็นเฟซกันสอระอัดน้ำสุตะนะครับผมภาษาไทยภาษาไทยเลยครับอะไรนะคะสอเสือรอเรืออ่าง
แล้วก็รอเรือถอถุงนะครับเว้นวรรคแล้วก็น้ำแล้วก็เว้นวรรคสุตตะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยยังงงอยู่นะคะเหมือนที่เบ้นงงก็สามารถไปแอดได้ที่ IG นะคะมียังงงอยู่เลยยังงงไอจีครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับน้ำเย็นแล้วก็อนุสกรเมลูมีครับไม่ต้องไปดูในค่ายเมลูมีได้ง่ายกว่าเพราะว่าในค่ายนะครับเวลาเขาลงรูปลงอะไรเขาจะแท็กไปหาศิลปินทุกคนเลยใช่แล้วก็นี่ตัวแม่เราก็จะมีซิงเกิลปล่อยแล้วปล่อยแล้วตอบรับดีมากเลยทีเดียวเพลงอะไรจ๊ะได้ดูดวงเวลาด้วยเรียบร้อยจริงเหรอเพลงอะไรเขาบอกว่า100ล้านจริงเหรอ100ล้านวิวเพลงชื่อว่าอย่าให้ใครต้องเสียใจค่ะก็รอติดตามได้ตอนนี้เข้าไปฟังได้แล้วนะฮะฟังได้แล้วใช่มั้ยที่ช่วยพูดหน่อยที่อะไรที่ไหนที่ไหนฟังได้แล้วที่จูค่ะตอนนี้ก็ที่ขายครีมอ่ะลิ้นพันไม่มีพันกันเลยนะแต่พอขายเพลงนี่ลิ้นตะกุกตะกักไม่ขายเพลงแล้วร้องผิดด้วยดิปัญหาก็เอาง่ายๆแล้วคือฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับศิลปินเมโลมีแล้วก็ฝากติดตามน้องป๋อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่กับเพลงซิงเกิลใหม่ที่กำลังจะออกเนาะในนามเมโลมีด้วยใช่ไหมจีบมาละจีบมาละมาเป็นอยู่จีบอยู่มาเป็นครอบครัวกับพวกเรานะครับส่งจีบมาเยอะๆนะพ่อดูอยู่หรือเปล่าวันนี้ยังไม่หมดพี่มีคลิปใหม่จะมาอวด2อันแต่ยังไม่ได้ประกาศการเข้ารอบนะครับอยากให้ทีมงานเปิดมาได้เลยนะคลิปที่5ที่6นะครับเป็น2อันใหม่ที่เพิ่งมาดูเมื่อเช้านี่นะฮะดูว่าเรียกเรื่องง่ายๆว่าเป็นน้ำจิ้มของวันนี้อีกชุดนึงเลยทีเดียวนะคะไปดูกันอ๋ออันนี้ยังไม่ใช่อันนี้เลยเย็นนะฮะน้องคนนี้เดี๋ยวค่อยเปิดปิดรายการก็ได้เนาะเปิดตอนท้ายรายการเอาน้องคลิปที่5มาก่อนก็ได้ครับระหว่างนี้ไม่เป็นไรระหว่างรอเรามาแล้วไอ้คลิปนะดูมีการดื่มน้ำก่อนด้วยดื่มน้ำขอเสียงด้วยนะครับผมขอเสียงก่อนล่องเรือมาสงสารหารักบ้านไกลมีสาวได้ให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยสตางค์ชื่อเธอนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวดาวคู่ฟ้าดาวคู่ภูเขาเขียวทำไปต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะนี่เป็นการบ่งบอกเลยว่าถ่ายได้ทุกมุมโลกจริงเห็นไหมส่งคลิปมาได้เลยง่ายๆแบบนี้นะฮะสมัยพวกพี่ๆป๋อมคาราเมลเขากว่าจะเป็นศิลปินได้โหเขาต้องฝ่าฟันเบนสมัยนู้นก็ฝ่าฟันเยอะนะฮะแต่สมัยนี้มันง่ายขนาดนี้แล้วถ้ายังไม่ส่งอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฮะง่ายมากๆเลยถ่ายคลิปที่ไหนก็ได้ส่งมานะครับผมตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้คลิปนึงที่จะมาหวานเบนใช่คลิปนึงเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวใกล้จะปิดเบรกแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวใครที่ยังดูอยู่ตอนนี้ส่งคลิปกันเข้ามาได้เลยนะคะไฟแรงส่งเข้ามาเลยอย่ารอช้าอย่าผัดวันประกันพรุ่งนี้มาเรื่องนี้ส่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปอีกคลิปหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ที่สำคัญเนี่ยต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ยางเอเวอร์นะคะที่ดูแลผิวนะคะแล้วก็มาเป็นสปอนเซอร์ในวันนี้นะคะในรายการก็มีนี่เลยมีทั้งตัวหน้าขาวนะคะหน้าเนียนหน้าใสแล้วก็กันแดดนะคะแล้วก็ยังมีสบู่อีกด้วยนะคะสบู่ตัวนี้ใช้ดีมากเลยไอ้ที่ปอมมี่นั้นก็เป็นช่วยอะไรครับด้านไหนนะอันนี้เหรอคะไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรพูดเลยเราออกไปเลยใช่ไหมอันนี้ผลิตภัณฑ์มีก็ว่ายง่ายว่าครบเซตเลยนะคะมีทั้งเป็นเซตแล้วมีทั้งเป็นกล่องแยกชิ้นนะคะรวมถึงว่าใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นี้ก็โทรมาได้ที่เบอร์0811111149นะคะโทรเข้ามาคุยได้เลยเรามี call center นะคะตอบรับในผลิตภัณฑ์ด้วยโอเคเดี๋ยวคลิปสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วก็มาได้เลยนะครับแล้วก็ของน้องป๋อมด้วยที่ถืออยู่ในมือนะอันนี้ก็บอกว่าผมเป็นคนง่ายเลยรวยได้ข่าวว่าเลิกร้องเพลงกันเลยทีเดียวถึงขั้นหยุดร้องเพลงไปหลายปีเพราะว่าลุกแต่รวยกับธุรกิจตัวนี้ใช่ครับกำลังดีเลยครับกำลังดีมีไว้คลิปสุดท้ายนะครับขอบคุณ
อันนี้ก็เป็นได้ครับเดี๋ยวส่งให้ทานครับส่งให้ทานแล้วก็ถ่ายรูปให้ด้วยใช่ถ่ายรูปให้ด้วยที่สำคัญเพราะว่าในตอนนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขากำลังจะเข้าตลาดใหญ่ที่ลาวด้วยนะใช่มีคนรอดูทั้งนั้นเลยนะจะบอกให้นะครับมาแล้วคนนี้โอ้อินดี้มาเลยนะผู้หญิงคนแรกเลยสวัสดีค่ะเอายังมาอันนี้แค่คลิปหน้าเขาดุว่ะเป็นไม่เอาอ่ะจริงกลัวมาแบบเธอไม่เอาเดี๋ยวฉันเลือกเองไม่เขาอาจจะนิสัยดีก็ได้ไงแต่รู้สึกว่าแบบว่าหน้าเขาดุอ่ะหน้าเขาเหมือนแบบฟังเสียงก่อนโอ้โหนี่มันสุดจัญญาไม่เกลเลยนะเท่มากเขาละเมอร้องแล้วมันหลับร้องอ่ะขี้เกียจร้องหน่อยค่ะลืมตาหน่อยค่ะเห็นไหมเขาถ่ายง่ายๆเลยถ่ายในบ้านเขาเหมือนเขาพร้อมที่จะไปใครอ่ะโอ้โหโดนเตะมากเลยมันแบบร้องไปแล้วเอ้ยมาครับผมว่าถ้าคนนี้ถ้าไม่เอาพวกเขามาเหวี่ยงแน่นอนแน่นอนจ้ะและกาล่ามามาผมชอบถึงหลบเขานะจริงๆเขาร้องออกมีเอกลักษณ์เสียงผมจะบอกเลยนะเขามีความคล้ายเบนนะส่วนแหลมๆเขาอะงั้นอย่าเอามาจัดเออเหมือนเบนเลยอะคล้ายนิดหน่อยฟังผมกรูแต่ฟิลลิ่งเขาไปสุดเลยนะโอเคเขาต้องเป็นคนอินดี้มากแน่เลยอะแล้วก็ต้องเป็นคนที่เราคอนโทรลไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ในกรอบเราโหที่วางไปขนาดนั้นเลยน้องเขาเหมือนน้องหักมาชิบหักมาผมมาเนแต่บอกเลยว่าที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าผมก็เห็นบางอย่างในตัวน้องเขานิดนึงนะครับเรื่องเสียงให้ยอมโอเคก็แบบนี้เลยนี่พยายามจะชี้ให้เห็นว่าอันนี้คือคลิปที่เราหยิบมาเพื่อที่ว่าจะได้ให้ดูกันว่าเร็วๆนี้เนี่ยยังมีขยายเวลาอีกถึงสิ้นเดือนว่าสามารถส่งคลิปวิดีโอสามารถส่งอะไรก็ได้เข้ามาในนี้ได้นะใช่ครับวันนี้ว่าง่ายๆว่ารายการ The Battle Project เราเนี่ยต้องขอขอบคุณนี่เลยพิชชี่นะครับผมน้องเจ้าของเราแล้วก็น้องน้ำเย็นแข็งใจของเราแล้วก็พี่แขกรับเชิญของเราครับผมป๋อมคาราเมลครับสิงกันมาต้องบอกว่าขอขอบคุณมากเลยสำหรับแขกรับเชิญทั้ง3ท่านที่มาวันนี้นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์ของน้องป๋อมด้วยของคุณป๋อมด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมอาหารเสริมไฟเบอร์นี่ของลดน้ำหนักนะครับโอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้ 5:30 ถึง 6:40 นะครับแล้วก็ติดตามผู้ชนะย้อนหลังได้นะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับคือตอนนี้ว่าง่ายๆว่าดูทางด้านล่างได้เลยนะคะติดตามรับชมรายการนะคะ The Battle Project นะคะแล้วก็สามารถถ้าใครไม่รู้รายละเอียดหรือสับสนหรือว่างงว่าจะต้องส่งอะไรมายังไงสามารถทิ้งในอินบ็อกซ์ได้แล้วก็เราจะมีคนดูแลตอบคำถามตลอดเวลารวมถึงฝากแฟนเพจของ Melomi Group นะคะแล้วก็ IG ด้วยค่ะใช่อย่าลืมChannel 8ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมต่อจากรายการดูดวงกับแม่หมอของเรานั้นเองใช่แล้วดูดวงแม่นมากนะเมื่อกี้ดูมาแล้วใช่ไหมคือดูปุ๊บโยเหรียญปุ๊บเบนตอบแบบว่ะเขารู้ได้ยังไงอย่างป๋อมนี่ก็ตรงนะใช่ใช่เขารู้เลยว่ากล่องผมไม่ใช่กล่องสีฟ้าคือแบบว่าเรามีสลับเปลี่ยนทุกวันแล้วในวันนี้ก็จะมีศิลปินเมโลมีใช่ไหมคะมาดูดวงรวมถึงแขกรับเชิญทุกๆวันนะคะจะถึงสุขฝากรายการ The Battle Project ของเบนด้วยนะคะโอเคครับแล้วก็อย่าลืมมีแขกรับเชิญมาอย่างนี้นะครับอยู่เรื่อยๆเลยนะมารอติดตามว่าแต่ละวันจะเป็นใครบ้างนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณน้องป๋อมด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณน้องเย็นขอบคุณน้องก้าวด้วยขอบคุณเบนขอบคุณช่องแปดด้วยค่ะโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้มาเป็นศิลปินง่ายกว่าไหม The Battle Project สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะใหญ่แล้วชี้ห้องอย่างก็ได้เป็นศิลปินง่ายกว่าบ่ The Battle Project สมัครเข้ามาหลายๆเด้อ